คเกี่ยวแล้วต่อยมาครับเจอศอกขวางนิโคครับหลาขึ้นมานิโคเกี่ยวครับแล้วจามศอกเข้าไปครับลูกเกี่ยวลูกทีเด็ดครับแล้วศอกขวาฟันเข้าไปครับขยับเข้าไปทำนะครับหรือจังหวะที่จะขยับเข้าไปเตะขาจะเจอคู่ชกดักจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่เท้าของน้องโอเหยียบพื้นพอดีครับจังหวะขยับเข้าไปนะครับคู่ชกก็จะสวนอาวุธมาจังหวะนั้นครับแสนเชิง2มาครับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตต่อช็อตพร้อมทั้งวิเคราะห์เกมการชกครับคู่มวยระหว่างน้องโอฮาม่ามวยไทยครับจะประทับนิโคคาริโลนะครับในศึกใหญ่ส่งท้ายปีครับวันที่22ธันวาคมนี้ครับในวันลุมพินีสัปดาห์ที่46ครับก่อนอื่นครับเราไปดูฟอร์มทางฝั่งของนิโคคาริโลก่อนเลยครับไฟนี้ครับจะประทับโมอับดุลลามานครับในศึกคอมแบทไฟท์นะครับเป็นการชิงแชมป์โลก AKA มวยไทยครับในรุ่น65กิโลกรัมครับเป็นไฮไลท์นะครับเจอลงเอวและเททิ้งไปครับเจอศอกขวางนิโคศอกขวาตีเข้าไปครับยังไงครับลวงลงไปครับอับดุลนี่เป็นนักชกเจ้าถิ่นครับชกกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษครับวินาทีทองของนิโคพยายามต่อยหมัดขวาหมัดขวางนิโคหมัดขวาก็สาวหมัดมาเป็นชุดครับเจอศอกขวาตีเข้าไปครับกรรมการก็ยุติการชกไปครับพื้นฐานของนิโคก็เคยหัดสากลมาเล่นๆนะครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรครับแล้วไฟนี้ก็คว้าแชมป์โลก SKA ไปได้ครับจนนิโคย่างเข้าอายุ15นะครับได้มาเก็บตัวที่ประเทศไทยครับในค่ายศักดิ์ศรีประภาพแต่เรามาดูไฟทัดมาจับทับดานี่โมเลโลนครับนักชกชาวสเปนครับศอกขวางนิโคเป็นการชิงแชมป์โลก WBC มวยไทยยูโรเปียนครับวงในเน็บขวาดูการจับของนิโคลงลำตัวไปครับแข้งซ้ายหน้าของนิโคแข้งขวาสูงมาและถีบหน้าของโมเลโลครับเจอศอกซ้ายของนิโคอย่างที่บอกนะครับนิโคนี่เคยหัดมวยสากลครับจนย่างเข้าอายุ15ครับก็ได้มาเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับที่ค่ายศักดิ์ศรีประภายิมครับค่ายเก่าแก่ของประเทศไทยครับไปเดินสายแถบภูธรนะครับเจอหมัดขวางนิโคครับหลังจากนั้นครับก็กลับไปสร้างชื่อในแถบยุโรปนะครับเบียดเข้าหาโคชาออกแล้วล้วงลำตัวครับพยายามสวนหมัดมาครับดานี่เจอล้วงลำตัวของนิโคครับเบียดเข้าไปยิง1-2ครับนิโควงในครับเป็นนักชกเชื้อสายสกอตแลนด์นะปัจจุบันก็เป็นเจ้าเพศพอดีครับแต่ลูกนี้ครับตีท้ายควบโคเกี่ยวแล้วต่อยมาครับเจอศอกขวางนิโคครับหล่นลงไปอีกแล้วครับดานี่อย่างไรครับดานี่นิโคครับแม้ว่าจะนับสถิติการเทิร์นโปครับเพียง20กว่าไฟท์นะครับแต่ว่าในรูปแบบสมัครเล่นครับหรือแทบผู้ทอนถือว่าโชคโชนครับดานี่ก็มีแผลแตกครับแต่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับนิโคก็เคยมาเก็บตัวที่ไทยนะครับหลายต่อหลายค่ายครับอาทิเช่นศศิประภายิมครับรัตนชัยมวยไทยนะครับค่ายพีเคแสนชัยครับค่ายสอเดชพันธ์ครับและไฟนี้ครับนิโคก็คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับเรามาดูไฟถัดมาตัดล่างลงไปครับนิโคจะประทับมิเคลลุนครับเป็นการพ่ายน็อคครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตนะครับในรูปแบบเทิร์นโปของนิโคไฟนี้ครับหยับเข้าหาชกกันที่ประเทศเดนมาร์กครับแข้งซ้ายหน้าวางครับแข้งซ้ายนิโคแต่ในขณะนั้นก็ไวเพียง21ปีนะครับยังโตไม่เต็มเวทครับรูปร่างนี่บางกว่าปัจจุบันชัดเจนครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเคลก็บดหน้าดูครับใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์นะครับวงในเหน็บเข่ามาครับมิเคลมิโคชักทอดหัวพยายามบวกศอกครับหยับเข่ามาครับปัจจุบันก็ได้พัฒนาร่างกายนะครับและฝีมือขึ้นมามากครับสำหรับนิโคครับโดยเฉพาะวงในครับซึ่งเห็นได้ชัดนะครับตัดล่างไปครับมิโคขยับเบียร์ครับพยายามบวกมาซ้ายของนิโคครับเจอสับขาเกี่ยวขายังไงนิโคทำอะไรไม่ได้นะครับเจอจิ้มลำตัวครับลวงลงไปครับนับแรกนะครับในสมัยก่อนก็ถือว่ากระดูกยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะครับท้องบางนะครับนิโคลวงลงไปให้กรรมการนับ8ครับมิเคลลวงลำตัวหมัดนี้ครับลวงเข้าไปหมัดนี้จังๆนะครับเรามาชมจังหวะภาพช้าโคพยายามเกี่ยวครับเจอจิ้มขวาขวาตรงนะครับหลังจากนั้นครับเจอลวงลำตัวหมัดซ้ายนี่ครับก็ไม่เหลือนะครับพายน็อกไปครับแต่ปัจจุบันนิโคก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมามากนะครับทั้งฝีไม้ลายมือครับแล้วก็สภาพร่างกายครับแล้วเรามาดูไฟท์ถัดมาครับจะประทับเสกสรรอ้อขวัญเมืองครับยอดมวยไทยเงินแสนแนวหน้านะครับมวยประเภทพัดดุครับโชว์กันที่ไอแลนด์ครับในศึกสยามบอลลีเออร์นะครับเรามาดูไฮไลท์กันครับเกี่ยวและลวงลำตัวครับนิโคนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเป็นนักชกที่ IQ ดีครับอาวุธหนักทุกลูกครับเป็นมวยที่ช่วงต้นๆครับจะชกละเอียดรัดกุมไม่บุ่มบามนะครับค่อยๆตอดเล็กตอดน้อยไปครับพอมีจังหวะหรือคู่ชกออกอาการครับก็จะประเด็นศึกนะครับนิโคหมัดขวาครับสับขางนิโคครับกระแทกยับครับดูรูปร่างนิโคละซ้ายเกี่ยวและแข้งขวาเป็นมวยที่มีวินาทีทองนะครับทรงสวยยืนมวยดีครับและเป็นนักชกที่
ช่วงหลังๆครับวงในแข็งมากนะครับสำหรับนิโคฟวงในนี่เทียบเท่านักมวยไทยเวทีมาตรฐานเลยครับเป็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไล่แขนครับหลงเอวหมุนและตีท้ายควบการขวางหน้านะครับหรือแม้แต่เหลี่ยมครับเหน็บเข่าขวาครับนิโคมาถูกซ้ายครับอีก1-2ครับนิโคพยายามลงลำตัวทั้งใหญ่ทั้งเก่งทั้งแกร่งครับหรือเรียกง่ายๆว่าใหญ่และถูกทหารนะครับสับขาครับนิโคจามศอกเข้าไปครับแล้วยิง1-2ครับขวาขึ้นมานิโคเกี่ยวครับและจามศอกเข้าไปครับเป็นนักชกชาวต่างชาติที่มีความเป็นมวยสูงครับไม่ว่าจะเป็นการยืนมวยนะครับชาวต่างชาติที่ยืนมวยไทยแน่นมากครับแข้งขวาจึงทำให้ออกอาวุธได้มั่นคงนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่เก็บกลเม็ดเล็กๆน้อยๆได้ดีครับไม่ว่าจะการเกี่ยวลูกถีบนะครับการแก้ลูกเตะแข้งซ้ายหน้านิโคครับลูกเกี่ยวนี้ลูกทีเด็ดของนิโคพยายามโยนขับเสกสรรเกี่ยวและโต้ได้ล้ำหนักๆนะครับแลกแข่งกันไปจังหวะนี้ยิง1-2ครับนิโคสับขาแข้งขวามาครับเกี่ยวอีกแล้วครับแล้วหมัดขวาเนี่ยลูกอย่างนี้นะครับทางเมืองไทยและเสกสรรครับก็โดนกันมาแล้วครับมวยไทยเองก็แก้กันไม่ตกครับเจอลูกเกี่ยวแบบนี้นะครับทางซ้ายของนิโคครับยามตัดล่างไม่ลงครับแต่ดูความฐานแน่นนะครับแต่นี่คือภาพที่สวยงามครับนิโคนี่เป็นชาวต่างชาติที่ยืนมวยไทยแน่นจริงๆครับฐานแน่นมากไม่มีโค้งเค้งนะครับและไฟนี้ก็ชนะไปครับหลักมั่นคงมากครับนิโคต่างจากชาวต่างชาติรายอื่นนะครับที่ช่วงบนหนาและช่วงล่างรีบครับและไฟทัดมาครับจะไปท้าเฟอร์การคาราแบกนะครับซึ่งนิโคเองครับเป็นนักชกเชื้อสายสกอตแลนด์ก็จริงครับแต่ว่าก็ได้มีชื่ออยู่ทางภาคฝั่งของ UK นะครับหรือประเทศอังกฤษอยู่แล้วดูวงในของนิโคครับไฟนี้เป็นการปล่อยน้ำหนักขึ้นมาในรุ่น70กิโลกรัมครับก่อนชกอยู่ในแถบยุโรปนะครับก็มีบางไฟปล่อยขึ้นมาบ้างครับแต่ปัจจุบันก็ติดอันดับนะครับของวันแชมเปี้ยนชิพครับในรุ่นแบนตัมเวทครับ65กิโลกรัมครับต้องมาดูครับเมื่อเจอกับเฟอร์การนะครับมวยที่70กิโลกรัมธรรมชาติครับจะเป็นยังไงครับเน็บเข่าไปครับนิโคจริงๆแล้วนะครับนิโคก็จัดว่าเป็นนักชกที่มีชื่อครับอยู่ทางฝากฝั่งของ UK ประเทศอังกฤษอยู่แล้วนะครับเป็นนักชกเบอร์ต้นๆครับจนฟอร์มไปเข้าตาวันเข้าครับและได้ถูกทาบทามนะครับให้เซ็นสัญญาตั้งแต่ช่วงโควิดครับแต่เนื่องจากปัญหาโควิดครับจึงถูกยกเลิกไปนะครับแล้วก็มาชกตามระบบครับสุดท้ายก็ได้สัญญามาครองนะครับดูจังหวะหมัดเคาน์เตอร์หมัดนี้ของนิโคครับตึงหล่อครับบวกหมัดมีย่อครับเฟอร์กันโดยธรรมชาติแล้วเป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งมากนะครับไม่ใช่ว่าใครจะมาน็อกได้ง่ายๆครับแข้งซ้ายหน้าครับนิโคครับแต่ไฟนี้ครับนิโคทำอะไรกับเฟิร์กการครับยิง1-2แบบนิโคมัดขวางนิโคครับในช่วงที่มีข่าวว่าจะเซ็นสัญญานะครับก็เป็นที่ฮือฮานะครับในทางฝากฝั่งของ UK ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นไปนะครับจนมาไต่เต้าตามระบบครับแล้วก็ได้สัญญามาครองนะครับจากไฟนี้ครับไฟที่ดับเมืองไทยครับยิง1-2แบบนิโคมัดขวางนิโคครับเมืองไทยในขณะนั้นก็ชนะมา3ไฟรวดครับในศึกวันลุมพินีครับตัดล่างแบบนิโคขวาเกี่ยวครับจิ้มลำตัวครับดูจังหวะนี้ครับลูกเกี่ยวลูกทีเด็ดครับแล้วศอกขวาฟันเข้าไปครับไม่เหลือนะครับแต่เสกสรรหรือเมืองไทยครับก็โดนลูกเกี่ยวขาของนิโคครับหมัดขวาเป็นนักชกชาวต่างชาติที่เกี่ยวขาได้ธรรมชาติมากครับมีความเป็นมวยไทยสูงนะครับถ้าไม่ลึกจริงครับเกี่ยวไม่ได้แบบนี้ครับพยายามหดก้านคอครับเจอหมัดและศอกนิโคครับนิโคยังไงครับเมืองไทยก็แรงปะทะเสียเปรียบเยอะนะครับรวมทั้งฝีไม้ลายมือของนิโคไม่ธรรมดาโดนเข่าของนิโคเมืองไทยก็เมาครับไฟที่แล้วก็ขึ้นไปต่อ70กิโลกรัมมาแล้วครับเพราะฉะนั้นลดลงมาในรุ่น65กิโลกรัมครับไม่ใช่ปัญหาแรงปะทะนี่น็อกได้สบายๆครับหมัดขวางนิโคหมัดนี้ก็ไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกไปครับบอบช้ำจริงๆครับเมืองไทยและไฟนี้นิโคก็คว้าสัญญาไว้แชมเปี้ยนชิพมูลค่าแสนเหรียญมาครองได้สำเร็จนะครับปัจจุบันครับนิโคก็ได้เปิดค่ายมวยครับที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับชื่อเดชขาเหล็กมวยไทยครับเป็นการไว้อะไรให้กับเพื่อนที่จากไปของนิโคครับเป็นชื่อที่ใช้ในการต่อยมวยที่ประเทศไทยนะครับเดชขาเหล็กครับเรามาดูการล้อเป้าของนิโคครับกับ PJ กาเลเกอร์นะครับเทรนเนอร์คู่บารมีครับเขาคนนี้ครับก็จับเป้ากันมานะครับตั้งแต่อยู่12-13ครับรู้ใจกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับนิโคก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมากับค่ายสอดเดชพันธ์นะครับเนื่องจากพีเจกาลิเกอร์คนนี้ครับก็มาเป็นหัวหน้าเทรนเนอร์นะครับที่ค่ายสอดเดชพันธ์ครับและไฟนี้นิโคก็ได้มาเก็บตัวฟิตซ้อมครับที่ค่ายสอดเดชพันธ์ครับระยะเวลานี่รวมๆเดือนแล้วนะแต่อีกจุดหนึ่งของนิโคครับที่มองว่าเป็นจุดอ่อนได้ครับนิโคไม่ใช่มวยที่ออกหมัดได้รวดเร็วว่องไวอะไรมากครับเป็นการออกหมัดหนักๆครับหรือหมัดจบทีละหมัดนะครับต่อให้ต่อยเป็นชุดก็ตามครับสปีดหมัดไม่ถึงกับจัดจ้านเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับลามาสนอฟหรือแฮกเกอร์ตี้ครับแต่ก็จะมีหลายจังหวะที่บวกหมัดนะครับที่ตนก็โดนของผู้ชกบ้างครับถึงไม่พ้นบ้างครับมีจังหวะเปิดหน้าเล็กน้อยครับอย่างนักชกบางคนครับ
ขางกรามนี่แข็งโป๊กนะครับแต่โดนกึ่งปากกึ่งจมูกครับหรือประสาทส่วนที่3ครับก็ลดได้เหมือนกันนะครับว่ากลางคามนี่มันเสริมความแข็งแกร่งกันได้ครับแต่จุดโฟกัสนะครับประสาทส่วนที่3ครับเป็นศูนย์รวมประสาทครับหรือว่านักชกบางรายครับขางนี่แข็งโป๊กนะครับแต่ว่าท้องโดนไม่ได้ครับก็ต้องหาจุดอ่อนของนักชกแต่ละบุคคลให้เจอครับแต่หนุ่มเล็กสี่ออนแบบนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับเรามาดูฟอร์มทางฝากฝั่งของน้องโอฮาม่ามวยไทยครับหลาชันฆ่าไม่ตายนะครับเพิ่งมาพ่ายน็อกในไฟล์ล่าสุดครับ10ไฟล์ไล่พ่ายในวันลุมพินีนะครับก็ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรมากครับดีกี้แชมป์นี่ยาวเหยียดนะครับไฟล์นี้จะปะทะเฟลิเป้โลโบครับเป็นการมอบตำแหน่งแชมป์บันตัมเวทมวยไทยนะครับครั้งที่5ครับโลโบในขณะนั้นก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับนี่ชนะคะแนนยอดพนมลุงจิตเมืองนนท์ครับและลดเล็กเจ้าทะเลทองมานะครับแอบสับขาแบบน้องโอพยายามบวกมาครับยิง 1-2 ครับน้องโอน้องโอก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องครับแล้วอัปเปอร์คัทหมัดนี้ครับเรียบร้อยนะครับหมัดสอยดาวครับก็มีหลายจังหวะครับที่โลโบพยายามก้มหลบครับแล้วเรามาดูไฟท์ถัดมาครับจับท้าเลียมแฮริสันครับฮิตแมนแดนพุดดี้ครับมือปืนครับก็เป็นนักชกที่เรื่องชื่อในประเทศอังกฤษครับแล้วก็มาสร้างชื่อที่ประเทศไทยครับสำหรับเลียมแฮริสันครับน็อกมวยไทยมาหลายรายครับพยายามยิง 1-2 ครับน้องโอสับขาเก่ากับเก่านะครับเรื่องประสบการณ์ก็ไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับน้องโอนะครับ400ไฟครับแต่ต้องมาดูครับในวัย37ปีนะครับปะทะกับนิโคจะเป็นยังไงครับสับครับสภาพร่างกายจะเหมือนเดิมไหมนะครับบวกกับการล้างเวทีไปร่วม8เดือนครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทร่างกายเสมือนจริงอยู่เสมอนะครับฝ่ายนี้ก็ชนะน็อกเลียมเฮลิสันไปได้ครับแต่มาดูการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของน้องโอครั้งที่7ครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเสียแชมป์ไปครับปะทะอัลลาวดีลามาสนอครับเจอหมัดแยบครับมีย่อครับนี่ครับจังหวะแบบนี้ครับพอมีปะทะคาลมกันเล็กน้อยครับเบียดเข้าหาซับขาแบบน้องโอส่วนมวยส่งยาวครับที่น้องโอเคยปะทะมานะครับในศึกวันแชมเปี้ยนชิพครับก็มีหลายรายครับไม่ว่าจะเป็นอาราวดีลามาสนอครับบิดเดวอลครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่งานง่ายของน้องโอทุกไฟนะครับด้วยสรีระที่เสียเปรียบครับแต่ต้องบอกก่อนครับว่ามวยที่เอ่ยมาครับยืนมวยไม่แน่นฐานไม่แน่นนะครับเท่านิโคคาริโลครับโคเป็นนักชกชาวต่างชาติที่ยืนมวยไทยแน่นกว่านะครับแล้วก็มีอาวุธที่หนักกว่าครับก็เป็นงานที่เหนื่อยครับซึ่งส่วนตัวมองว่านะครับฝ่ายนี้ครับน้องโอเป็นชาวไทยที่เจองานหินที่สุดครับในศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่46นะครับน้องโอเปลี่ยนเข้าหาหมัดขวาสับขาครับชกกันในวันเปิดสนามลุมพินีครับแมตช์นี้ครับน้องโอเปลี่ยนเข้าหาก็ใช้ลูกหนักนะครับแต่ดูว่าช่วงหลังครับจะบู๊ไปหน่อยครับน้องโอครับแล้วก็มีจังหวะหลวมหลายจังหวะนะครับซึ่งต่างจากช่วงแรกๆครับที่น้องโอชกละเอียดยิบครับไม่ว่าไฟที่จะปะทะฟาบิโอปินก้านะครับหรือไฟไหนๆครับจะตั้งรับนะครับชกใช้จังหวะฝีมือครับสับขาไปครับน้องโอเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับแล้ววันดีนี่ก็สไตล์มาล่อนะครับอย่างครับเจอหมัดของน้องโอครับตัวงอครับหมัดขวาและอัปคัทครับหลวมลำตัวไปครับน้องโอสับขาตีกันเชียงออกมาเจอหมัดของน้องโอครับหมัดขวางน้องโอครับน้องโอก็มีแผลแตกเหมือนกันนะครับต้องส่งโรงพยาบาลเหมือนกันครับไฟนี้เจอหมัดของน้องโอครับเบียดเข้าไปครับเดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าจุดหลวมตรงไหนครับของน้องโอครับล่วงลงไปครับอาราวดีก็ไม่ไหวนะครับเป็นน้องโอที่ป้องกันแชมป์ครั้งที่7ไปได้ครับและไฟนี้ครับเขาจะประทับโจนาธานเนกาตี้ครับโจนาธานเพิ่งขึ้นรุ่นแบนตัมมานะครับไฟนี้เป็นไฟที่2เท่านั้นครับซึ่งต่างจากไฟแรกอย่างสิ้นเชิงครับสำหรับเนกาตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแรงประทับหรือน้ำหนักอาวุธนะครับไฟแรกนี่เฉือนชนะคูดมินมาครับวันนั้นนี่ถึงเหนื่อยนะครับเจอหมัดขวาสับขาของน้องโอครับจังหวะนี้ครับเราจะมาดูว่าจุดไหนครับหมัดขวานี้ครับเรียบร้อยครับจังหวะน้องโอกำลังจะก้าวเข้าไปนะครับจังหวะนี้ครับเหยียบกับระเบิดครับน้องโอจะโดนจังหวะแบบนี้บ่อยนะครับในช่วงหลังครับและทีนี้มาเป็นพายุว่าแฮกเกอร์ตี้ไม่ว่าจะเจอกับลามาสนอฟในไฟก่อนครับจังหวะที่จะขยับเข้าไปทำนะครับหรือจังหวะที่จะขยับเข้าไปเตะขาจะเจอคู่ชกหนักจังหวะนะครับเป็นจังหวะที่เท้าของน้องโอเหยียบพื้นพอดีครับจังหวะขยับเข้าไปนะครับคู่ชกก็จะสวนอาวุธมาจังหวะนั้นครับเป็นจุดที่เราไม่ทันระวังได้ป้องกันตัวจังหวะแบบนี้ครับซึ่งนับแรกนะครับน้องโอก็โดนแฮกเกอร์ตี้แบบนี้ครับจังหวะที่จะขยับเข้าไปทำครับแฮกเกอร์ตี้จิ้มลำตัวมาก่อนนะครับแล้วน้องโอก็จะขยับเข้าไปทอนคืนครับแฮกเกอร์ตี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับจังหวะที่น้องโอกำลังเท้าจะแตะพื้นครับก็ส่วนอาวุธมาจังหวะนั้นนะเปรียบเสมือนจังหวะเหยียบกับระเบิดครับพอเราขยับปุ๊บครับเท้ากำลังจะแตะพื้นเข้าไปหาเขาครับเขาดักออกจังหวะนั้นครับและเขายาวกว่าเราครับทั้งยาวทั้งไวนะครับทำให้น้องโอโดนจังหวะแบบนี้บ่อยๆครับ
ฝ่ายคนเดินทางครับก้าวเข้ามาเหยียบลงพื้นพอดีครับคู่ต่อสู้ก็จะชิงออกอาวุธโจมตีดักจังหวะนั้นครับเป็นจังหวะโจมตีที่ง่ายที่สุดครับซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับในไฟหลังๆครับที่คู่ต่อสู้ดักออกจังหวะนี้ครับก็จุดนี้ครับถ้าน้องโอแก้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ